างนู้นที่ข้างนู้นข้างนี้แตกเองอ๋อข้างนี้แตกเองวันนี้นี่มันย่อนเองนะกูเลือดทั้งนั้นเลยนั่นน่ะใช่มีความเลือดทั้งนั้นกูลองพาจิตนี่เลยนะโหมีขนาดรถขับ GPS มีแต่ว่ารถอะไรนะรถขับ GPS ขับตาม GPS อ่ะขับตาม GPS เออคือว่าไม่ใช่ตามแต่คือว่าความเร็วอ่ะไม่เกินอ๋ออ๋อปกติแล้วรถทัวร์เนี่ยคือเขาจะให้ขับไม่เกินเท่าไหร่อ่ะพี่90ครับ90ไม่เกิน90สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะภาพและเสียงโอเคเนาะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะให้ทุกคนได้เห็นข้างหน้าตรงนี้เป็นสภาพรถทัวร์นะคะรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะคะก็ของวันนี้แหละแต่ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะรถทัวร์โดยสารเนาะสีฟ้าขาวเนี่ยค่ะเดินทางจากกรุงเทพนะคะจะไปที่นาทวีเสียหลักตกข้างทางนะคะริมถนนเพชรเกษมใกล้กับ ใกล้กับทางเข้าหาดวรรณกรเลยมานิดเดียวเองไม่ใช่จุดนี้นะจุดนี้คือจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างซ่อมเนี่ยเขาลากรถมาจากจุดที่เกิดเหตุมาไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยอาจจะทำให้สภาพการจราจรอาจจะขัดข้องได้นะคะก็เลยลากมาไว้ตรงนี้ก่อนข้างถนนเนาะใกล้ๆกับสภ.ห้วยยางค่ะนี่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นภาพข้างหน้าทุกคนเห็นไหมว่าสภาพรถทัวร์จะแสกกลางผ่ากลางเลยเพราะว่าต้นไม้จะมีต้นจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลได้เนาะตามๆ2กิโลค่ะ2กิโลแล้วก็พอเสียหลักตกข้างทางเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึงนะคะอยู่ข้างๆทางพอรถเสียหลักไปเนี่ยก็ไปชนกับต้นไม้ใหญ่ค่ะก็เลยทำให้เป็นแบบเกิดเป็นสภาพแบบเนี้ยตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลห้วยยางนะคะอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายนะคะบาดเจ็บ31รายค่ะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพรถนะคะก็ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยับเยินมากๆยับเยินเลยแหละล้อเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับพี่พนักงานคนขับของบริษัทศรีสยามเดินรถจำกัดเนี่ยคือพอดีแกมาจอดรถแล้วก็มาดูสภาพรถแล้วก็ไปแล้วบอกว่าจะไปรับผู้โดยสารที่เหลือที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไปส่งปลายทางแกก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยรถทัวร์เนี่ยก็จะขับตามกำหนดเนาะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแกบอกว่าก็คนขับเนี่ยก็เข้า ICU ค่ะบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันแต่อีกคนนึงที่เป็นคนเปลี่ยนอีกคนนึงคนขับอีก1คนนะคะก็เสียชีวิตคาที่ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าขับทางไกลก็จะมีคนขับอยู่2คนเพื่อที่จะเปลี่ยนกันขับนะคะในรถเนี่ยก็จะมีผ้าห่มที่ยังคงเหลืออยู่มีคราบเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ให้เห็นเนาะกระจกข้างบนนี่แตกหมดเลยข้างหน้าค่อนข้างข้างหน้าคือยับมากพี่แล้วอย่างนี้คือพี่ต้องประเมินใช่ไหมว่าความเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงสาเหตุด้วยสาเหตุตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะคะว่าทำไมถึงลงข้างทางเนาะยังมีข้าวของผู้โดยสารอยู่เลยค่ะในรถบางส่วนเนาะแล้วก็ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจุดที่รถพลิกตกข้างทางเนี่ยก็ยังมีข้าวของผู้โดยสารอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้เนี่ยอีจันก็ได้คุยกับพันตำรวจเอกวีรพัฒน์นะคะผู้กำกับสภ.ห้วยยางแกก็บอกว่ารถทัวร์โดยสารเนี่ยขับมาจากสายใต้ใหม่นะคะจากกรุงเทพกำลังจะเดินทางไปอำเภอนาทวีค่ะจังหวัดสงขลาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
คาดว่าใช้คำว่าคาดว่านะคะคนขับอาจจะเกิดการหลับในคาดว่านะคะซึ่งคนขับได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่ว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วตอนนี้ก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะไปชันสูตรที่โรงพยาบาลทับสแกค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนี้เนี่ยหากใครติดต่อญาติไม่ได้นะคะก็โทรเช็คข้อมูลได้ที่เบอร์032-602-061นะคะที่โรงพยาบาลทับสแกเนี่ยเขาจะตั้งศูนย์อำนวยการไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยอีจันก็ได้คุยกับพี่เดชาที่เป็นปภ.ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ถามว่าผู้เสียชีวิต14รายเนี่ยยืนยันได้แล้วเนี่ยกี่รายพี่เดชาก็บอกว่ายืนยันได้แล้ว3รายค่ะแต่อีก11รายเนี่ยตามตัวเนี่ยไม่พบเอกสารหรือว่าบัตรประชาชนที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะตรงจุดเกิดเหตุก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุอีกทีนึงหรือจะต้องตรวจสอบในซากรถอีกทีนึงนะคะว่ายังคงมีเอกสารหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกทางนึงคือตรวจจากข้อมูลของผู้โดยสารที่มาซื้อตั๋วขึ้นรถทัวร์ค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่อันนี้พี่เดชาบอกนะว่าการซื้อตั๋วขึ้นรถทัวร์บางคนอาจจะให้เพื่อนมาซื้อให้ก็ได้อาจจะใช้ชื่อเพื่อนก็ได้นะคะก็เลยตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องหาเอกสารมายืนยันตัวตนให้ได้จริงๆว่าใครคือผู้เสียชีวิตนะคะเนี่ยสภาพยับเยินมากกระจกแตกข้างหลังเนี่ยล้อไม่เป็นอะไรนะคะล้อพี่ช่างเมื่อกี้แกก็บอกว่าใช้เคนเนี่ยลากมาเอายกข้างหน้าแล้วก็ให้ล้อหลังเนี่ยดันมาเอาเราคุยกับพี่พนักงานขับรถของบริษัทศรีสยามเดินรถเมื่อกี้เนี้ยเขาถามว่าทางเจ้าของบริษัทเนี่ยรู้เรื่องราวนี้หรือยังคะแกก็บอกว่ารู้แล้วรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็ให้พี่ช่างเนี่ยเขาประเมินความเสียหายอยู่นะคะนี่คือตรงสภาพตรงนี้จะเห็นได้ว่ารถเนี่ยแสกกลางเลยเพราะว่าชนกับต้นไม้นะคะข้างบนเนี่ยก็ยังมีเศษของกิ่งไม้ใบไม้อยู่ข้างบนนะคะมีข้าวของของผู้โดยสารอยู่ผ่ากลางเลยค่ะณตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต14รายแล้วก็บาดเจ็บ31รายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำส่งที่โรงพยาบาลทับสแกค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาพี่เดชาที่เป็นปภ.ของจังหวัดประจวบเพื่อที่จะไปคุยไปหาข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตคนไหนที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เราอาจจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ญาติให้ทางครอบครัวเขาได้รับรู้นะคะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกทีแล้วกันค่ะใครที่ยังติดต่อญาติไม่ได้นะคะแล้วก็คาดว่าจะขึ้นรถคันนี้ให้โทรเช็คข้อมูลนะคะที่เบอร์032-602-061นะคะที่โรงพยาบาลทับสแกเนี่ยเขาตั้งศูนย์อำนวยการไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะมีภาพไหมขาลงค่ะขาลงไปสอบคุณอาร์มเนาะคุณอาร์มธนานนท์ขาลงไปนาทวีสงขลาค่ะขับออกมาจากกรุงเทพสายใต้ใหม่กรุงเทพเพื่อที่ปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่นาทวีต้นไม้จุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่จุดนี้นะทุกคนจุดเกิดเหตุจะอยู่บริเวณทางเข้าหาดวรรณกรทางเข้าอุทยานนะคะอุทยานวรรณกรเลยไปนิดเดียวประมาณสัก50เมตรได้ก็จะมีเส้นกั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยกั้นไว้
จ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้พี่ช่างนะคะเขาใช้เคนแล้วก็ยกมาไว้ที่นี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าจอดไว้ซากยังคงคาอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คงจะทำให้การจราจรลงภาคใต้เนี่ยจะติดขัดได้นะคะเศษกระจกร่วงตกใจหมดไหมโอเคเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆคันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลทับสแกนและเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่ปภกันว่าข้อมูลผู้เสียชีวิตข้อมูลผู้บาดเจ็บเนี่ยยังคงเหลืออะไรยังคงยืนยันศพไหนไม่ได้นะคะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะตามหาญาตินะคะโอเคนี่ก็เป็นทางด้านเขาเรียกว่าด้านซ้ายของรถนะคะถ้าหันหน้าไปจะอยู่ด้านซ้ายเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายก็คือยับเลยยับเยินเลยนะคะถ้ามองจากตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยรถผ่ากลางผ่ากลางเพราะว่าชนกับต้นไม้ต้นใหญ่มากเดี๋ยวเดินรอบๆคันให้ดูอีกทีนึงนะคะเริ่มจากตรงนี้เนาะเราจะวนไปทางด้านซ้ายของรถนะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะผ่ากลางแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าชนกับต้นไม้ข้างบนเนี่ยยังมีเศษกิ่งไม้มีใบไม้อยู่นะคะฝั่งซ้ายครึ่งนึงครึ่งคันนะคะพังหมดเลยยับหมดเลยกระจกข้างบนเนี่ยแตกละเอียดหมดเลยค่ะข้างในก็ยังคงมีก็คือมีคราบเลือดเนาะส่วนของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ของผู้โดยสารนะคะอยู่ข้างในรถค่ะเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายครึ่งนึงอะไปหมดเลยข้างรถเขียนว่านั่งได้46คนนั่งได้46คนคนขับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ถามเพื่อนๆของพี่คนขับอะนะคะที่อยู่บริษัทเดียวกันบริษัทศรีสยามเดินรถจำกัดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแกมาจอดดูรถถ่ายรูปส่งไปให้บริษัทดูเขาบอกว่ามีคนขับอยู่2คนเวลารถทัวร์เดินทางเนี่ยเขาก็จะใช้คนขับ2คนเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนกันขับนะคะคนขับคนนึงเนี่ยเข้า ICU ค่ะแต่อีกคนนึงเสียชีวิตคาที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยเกือบชนสายไฟอันนี้จะเป็นสภาพด้านหลังยังปกติดีค่ะยังปกติอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างๆฝั่งนี้ขออนุญาตข้ามถนนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างฝั่งขวาล้อหลังยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้ช่างเนี่ยยกด้านหน้าขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวจากจุดเกิดเหตุมาไว้ตรงบริเวณป้ายรถประจำทางนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจอดทิ้งซากไว้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้นี่ก็คือฝั่งขวาของรถทัวร์นะคะก็กระจกแตกละเอียดเหมือนกันก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทั้ง14รายณตอนนี้ยืนยันผู้เสียชีวิตได้3รายทางพี่เดชาปภ.ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็บอกกับอีจันค่ะว่ายืนยันแล้ว3รายผู้เสียชีวิตได้แล้ว3รายนะคะเพราะว่ามีญาติมายืนยันกับตัวเลยแต่ทีนี้ยังคงเหลืออีก11รายค่ะที่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรนะคะถ้าตรวจดูจากข้อมูลของคนที่มาซื้อตั๋วมันก็จะมีชื่อลงชื่อซื้อตั๋วนะคะ
แต่ว่าพี่เดชาบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะให้เพื่อนหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยมาซื้อตั๋วให้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คอย่างละเอียดจะต้องมีการตรวจสอบภายในรถอีกทีนึงว่ามีเอกสารที่จะยืนยันตัวตนเนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวอีจันขอลงไลฟ์เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลทับสแกกันต่อค่ะเดี๋ยวไปคุยข้อมูลจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เนาะว่าญาติใครหรือว่าครอบครัวคนไหนที่ขึ้นรถคันนี้เขาอาจจะยังไม่ทราบเรื่องแต่เดี๋ยวเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ